สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันีลวครับวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาในรายการด็อกเตอร์ูที่ห่างหายไป,ไปนานนะครับก็คือว่าหลายคนก็อาจจะรู้แล้วหรือหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือว่าในเดอะ o มูวี่ล่าสุดนะครับก็คือปีนี้นี่จะมีสามเดอะมูวี่นะครับที่จะเป็นการฉายด็อกเตอร์ูจะไม่มีเป็นซีซั่นนะจะเป็น3ามเดอะมูวี่แทนนะครับก็คือเอฟออฟดาเ ฉายตอนวันที่1เลยวันที่1นึ่งกัวันที่1มกราเลยนะครับ The Movie ที่2นะครับตอนพิเศษที่2นี้ก็คือ uh, The Legend of Sea d e v i l ก็เป็นการขุดเอา uh, วายร้ายรุ่นเดอิของดรฮูมาครับฉายวันที่17 uh, เมษายนปีนี้แล้วก็เลือดสุดท้ายนะครับ uh, The Power of Doctor ฉายวันที่23ตุลาคมปีนี้นั่นเองครับผม ก็คือว่าในตอนจบของ The Power of Doctor นะครับหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือว่าด็อกเตอร์นี่ได้รีเจนเร레ใช่ไหมแค่ที่ดูด็อกเตอร์ฮูมาถ้าเกิดมันเกิดมา3ามดูมูฟวี่อย่างนี้แปลว่าเดอะมูวี่สุดท้ายมันต้องรีเจนเน레이นะครับก็คือว่าด็อกเตอร์ฮูก็คือว่าด็อกเตอร์คนที่13นี่ที่แสดงโดยคุณโจดี้ไวท์เทกเกอร์นี่ก็ได้ทำการรีเจนเน레이นะครับกลายเป็นเดอะโฟร์ทีนด็อกเตอร์แต่ไม่ใช่พี่ผิวดำนะ แต่ว่าเป็นพี่เดวิดเทนเนนเดอะเทนด็อกเตอร์กลับมาเป็นด็อกเตอร์คนที่14เอ้าวงงแล้วสิก็คืออย่างนี้นะครับก็คือว่าในเดอะมูวี่อันที่จริงเขาก็ประกาศมาแล้วแหละบอกว่าเดวิดเทนเนนจะมาเล่นเป็นเดอะโฟร์ทีนด็อกเตอร์ไม่ใช่เดอะเทนด็อกเตอร์นะครับก็คือเป็นเล่นเป็นคนที่14ไม่ใช่คนที่10นะตอนแรกผมก็ไอ้งงงงเอ๊ะมันจะมาเล่นอะไรเป็นคนที่14แล้วคนที่10ล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉลอง60ปีขึ้นมาเนี่ มันจะอาจจะต้องมีการเอาอ่ะด็อกเตอร์แต่ละคนมารวมตัวกันแบบในฉลอง50ปีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาคนที่14มาเป็นพี่เดวิดเทนเนนแปลว่าถ้าเกิดัารวมตัวกันจริงๆค่อยคนที่10เดี๋มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะซึ่งก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูเรตติ้งกันก่อนก็แล้วกันอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับบอกว่าไอซีซัสิบ ไอของด็อกเตอร์ที่เป็นผู้หญิงนี่มันไม่ค่อยจะสนุกสักเท่าไหร่เอาตามตรงนะโอ้โหไม่หนุกเลยนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกับด็อกเตอร์คนที่เป็นผ่านมานี่ครับในเอาเฉพาะด็อกเตอร์ฮูยุคใหม่นะไม่อายุคลคาสสิกนะด็อกเตอร์คนที่13นะครับไม่หนุกเลยนะแบบเนื้อเรื่องนี่มันไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เออมันก็จะมีการในซีซั่นสิบสามนี่ก็จะเหมือนกับว่าเอาเออ แต่ละตอนเหมือนแต่ละตอนมันเชื่อมต่อกันนะ่ะก็คือด็อกเตอร์นะครับแต่ละตอนนี่มันก็จะแยกกันแยกกันนะแบบเป็นตตอนไปตอนนึงก็อาจจะเป็นเรื่องนี้อีกตอนนึงก็เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าเลยอาจจะเกี่ยวข้องนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้ในซีซั่นที่สามนี่ก็คือว่ามันเป็นตอนยาวหกตอนนะครับที่มันเกี่ยวข้องกันซึ่งก็ถามว่าเรตติ้งดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นติดนึงอ่ะแล้วพอมาเป็นสามเดอะมูวี่นะครับในปีนี้นี่ โอ้โหเดอะมูฟวี่ที่1ที่2นี่ครับคะแนนต่ําเตี้ยเรียดดินมากเลยครับแบบอ <c oughs> ซึ่งผมก็ได้ดูแล้วนะมันก็เออมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหรนะ่เอาว่ากันตามตรงนะอ่ะแล้วเหตุผลว่าทําไมนะครับเดวิดเทนเนนถึงถึงกลับมาเป็นเดอะโฟร์ทีนด็อกเตอร์ไม่ใช่เดอะเทนด็อกเตอร์อันนี้พูดในเชิงของการทําภาพยนตร์นะครับก็คือว่าเดวิดเทนเนนนี่ พี่แกนะครับเป็นด็อกเตอร์หนึ่งในสองคนนะที่ฮิตที่สุดในยุคใหม่นะครับคนแรกก็คือพี่เดวิดเทเนนอีกคนหนึ่งก็คือพี่แมตสมิธนะครับแต่ว่าเดวิดเทเนนนี่แกจะฮิตในอังกฤษนะแบบแต่ว่าพี่เดวิดเทเนนนี่อังกฤษนี่ฮิตกว่าแมตสมิธนะแต่ว่าแมตสมิธนี่แกออกจะฮิตทางอเมริกาและทั่วโลกรวมถึงผมเองด้วยผมก็ชอบแมตสมิธมากกว่านะครับก็คือว่าพี่เดวิดเทเนนนะครับเป็นคนที่ฮิตที่สุดในอังกฤษนะครับ แล้วพี่แกก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากนะครับในอังกฤษเองนะเขาเลยอยากจะนำพี่เดวิดเทนเนนนะครับกลับมาเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าจะให้กลับมาเป็นเดอะเทนด็อกเตอร์ก็ไรายอยู่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเดอะโฟทีนด็อกเตอร์ซะเลยด้วยชุดสูตรสีน้ำเงินพบปกติพี่แก,กจะใส่สีน้ำตาลใช่ไหมคราวนี้มาใส่สีน้ำเงินแล้วนะครับสำหรับทางเดวิดเทนเนนนะที่จะมาเป็นเดอะโฟดอกเตอร์นะครับ แล้วเขาก็หวังว่าบทบาทของ The 14 Doctor ของพี่เดวิดเทนเนนนี่มันจะแตกต่างจากที่เราได้เห็นใน The t e Doctor อ่ะแล้วมาเหตุผลทางภาพยนตร์กันบ้างนะครับก็คือว่าในตอนจบนะครับของ The Power of Doctor นี่ The Master นะครับที่ในภาคนี้เขาจะเรียกว่า The s p y Master นะครับซึ่ง s p y Master นี่ได้ทําการนะครับที่จะสลับร่างก็คือจะเอาร่างของท็อกเตอร์มาเป็นของตัวเองนะครับ แต่ว่าดนะ็อกเตอร์เนี่ยได้ขัดขวางเอาไว้แล้วทําให้เดอะมาสเตอร์นี่แบบไม่ได้เป็นร่างของด็อกเตอร์เดอะมาสเตอร์ก็เลยทําใช้ระเบิดทําลายเนื้อเยื่อขวางใส่ด็อกเตอร์ครับทําให้ด็อกเตอร์ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ยังไม่ตายนะพอด็อกเตอร์นะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเสร็จปุ๊บนี่ก็ทําการสั่งลากันอย่างยิ่งใหญ่นะครับให้กับทางเหล่าพักพ่วกที่ร่วมเดินทางกันมาอย่างยาสมินนะครับ พอสั่งลาเสร็จปุ๊บด็อกเตอร์ก็ไปยืนอยู่ริมหน้าผาแล้วก็ทำการรีเจนเน레이นะครับแต่ว่ารีเจนเน레이ครั้งนี้กลายเป็นผู้ชายแล้วด็อกเตอร์กุมหน้าตัวเองและพูดแลวพ,พูดกับตัวเองว่า what แบบว่าอะไรกันฟันนี่ยแบบด็อกเตอร์ก็เหมือนจะรู้นะครับว่าเฮ้ยทำไมกูรีเจนเน레이มาหน้าเดิมวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าการรีเจนเน레이ครั้งนี้นี่มันพิเศษกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับก็คือว่า รีเจนเน레ทั้งชุดเลยเออแบบทั้งชุดเลยเพราะว่าการรีเจนเน레ทุกครั้งนะครับชุดนี่ไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่หน้าชุดเดิมแต่ครั้งนี้เปลี่ยนชุดให้เลยเว้ยโอ้โหแบบเฮะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับของด็อกเตอร์ฮูที่รีเจนเน레แล้วมีคนเปลี่ยนชุดเลย <c oughs> นะแบบทุกทีมันไม่ได้เปลี่ยนชุดอ่ะมันเปลี่ยนแค่แบบหน้าตาอย่างเดียวนะครับ แล้วปีหน้านะครับก็จะเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของด็อกเตอร์นะครับอา้าวแล้วหลายคนก็อาจจะสวยจอา้าวแล้วพี่ผิวดำคนนั้นนะ่ะที่จะมาเป็นเอ่อด็อกเตอร์น่ะเขาไปไหนแล้วเขาก็จะกลับมาครับจะเป็นด็อกเตอร์คนที่15อ้าใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์คนที่15นะครับสำหรับทางเอ่อด็อกเตอร์ผิวดำนะรอดูอยู่รอดูอยู่ปีหน้ามาแน่นะครับ ซึ่งในปีหน้านะครับจะเป็นการฉลองครบรอบ60ปีด็อกเตอร์ฮูอย่างเป็นทางการนะครับว่ากันว่าจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ว่ายังไงรู้ไหมครับมีทั้งหมด3 t h เดอะมูวี่เว้ยโอ้โหขนาดนั้นเชียร์นะ3เดอะมูวี่สำหรับการฉลองครบรอบ60ปีด็อกเตอร์ฮูนะครับเพราะว่าในฉลองครบรอบ50ปีนี่มันจะมีถ้าผลจะไม่ปิดมันจะมี2แต่ว่า มันเป็นเดอะมูฟวี่ฉลองหนึ่งภาคแล้วก็จะเป็นเอ่อภาค t h e Time o f d o c t o r ที่จะเป็นการสั่งลาพี่เอ่อแมสมิธนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์คนอื่นๆจะกลับมาไหมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางคนนี่ก็แบบผมไม่รู้ว่าจะตามกลับมาได้ครบหรือเปล่านะอย่างพี่แมสมิธนี่ตอนนี้พี่แกก็โกอินเตอร์ inter, ไปเล่น h o า of the อะดาก้อนแล้วไม่รู้ว่าพี่แก,กจะกลับมาเล่นด็อกเตอร์ฮูหรือเปล่านะครับแล้วเรามาดูวายร้ายตัวใหม่ในด็อกเตอร์ฮูฉลองหกสิปีกันบ้างนะครับก็คือว่าด็อกเตอร์ฮูเนี่ยถ้าหากใครดูมา เรื่อยๆนะครับก็จะรู้ว่าไอ้ w i l ไล i ์ที่มันเปิดตัวมาอย่างนี้เนะี่ยแบบโอ้โหแบบเป็นตัวอันตรายส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ย้ำว่าส่วนใหญ่เลยแทบทั้งหมดเลยแหละโผลมาภาคเดียวจริงๆแบบไอ้ตัวที่มันปรากฏตัวมาแบบในอ่าที่เราได้เห็นในตัวอย่างนะที่มันเป็นไอ้ตัวใส่มัมวแล้วโบกมือเท่ส่วนใหญ่นะครับโผลมาภาคเดียวจริงๆโผลมาแค่นี้แหละแล้วผมก็เสียดายอย่างหนึ่งนะก็คือว่า ในด็อกเตอร์หูภาคที่แมตซ์สมิธเล่นนะ่ะสิบเอ็ดไอ้คนที่สนะิบเอ็ดน่ะนั่นแหละไม่ได้เคยปะทะกับมาสเตอร์เลยนะเออแบบในด็อกเตอร์หูคนที่สิบเอ็ดของแมตซ์สมิธนะครับไม่เคยปะทะกับเดอะมาสเตอร์เลยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่แมต์สมิธได้ปะทะกับมาสเตอร์สักครั้งหนึ่งนี่มันจะเป็นยังไงวะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับ แต่พี่เดวิดเทนเนตนี่จะมาเล่นเป็นด็อกเตอร์ฮูนี่ก็ใช่ว่าน,นานนะครับก็ประมาณ3เดอะมูวี่ได้นะครับใไหนๆพากันมาทั้งทีพากันมาติดเดียวเองแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่จะกลับมาแล้วก็คือดอนน่าเดเบิร์นะครับที่ที่ดอนน่าเดเบิร์นะครับได้มีบทบาทเด่นๆในตอนเจ้าสาวหลงเวลาใช่ไหมแล้วก็จะมีบทบาทในซีซั่น4นะครับดอนน่าเดเบิร์ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับจากที่เราได้ดูกันนะปีเดียวกันเลยนะครับคาดการณ์ว่าเดอะฟิฟทีนด็อกเตอร์นี่ ของพี่ผิวดำนี่น่าจะออนแอร์ในปีหน้าเช่นเดียวกันครับโดยที่เดอะมูวี่ฉลองครบรอบ60ปีนะครับจะเริ่มฉายในพฤศจ,จิกายนปีหน้าครับผม